Hey guys, and welcome to my channel. In today's video, we are going to do a reaction video. Please don't forget to like, subscribe, leave a comment below this video. Let me know how you like this video so far. And if you can, please share this link with whoever would be interested into watching reaction videos as well. Please don't forget to go support the original channel by liking, subscribing, and leaving a comment below their video project. It's important for support. And I am going to put a link in the description box below as well. Support this channel further. Go check links I prepared for you in the description box below or in the information box above my head. This way you will support this channel for free. You can find there, for example, my audio boy love novel, my ASMR videos that support LGBTQ plus community, or, you know, for example, interview reaction videos. There are lots of friend back currently, and Eng Fine Charlotte as well, GL series, and many more, including reaction videos without the original copyrighted material because it's not allowed on YouTube, or it gets blocked or striked or whatnot. So these reaction videos are without the original material, and you can synchronize a reaction video of mine with the original material on your device. It has this advantage that you are going to see it, you know, original quality, and you are going to be able to see the subtitles for sure, because we are that way not limited by size of the video. And yeah, as well, if you want to support this channel further, you can buy me coffee, or if you are interested in extended uncut reaction videos or early access to reaction videos, you can check out my Patreon. The link is as well in the description box below, and there are as well links to the other social media. And now let's dive into the actual reaction video. Okay, fine. So hello guys, and this time we are doing a reaction video for the series called Hit by It Love, the series episode 0 part 2, which has like 7 minutes. So it was released still 3 hours ago, and without further ado, let's dive into it. กลับมาเปิดรั้วเปลือยใจกับ Coach Yes กับเหล่าวัยรุ่นรักชอบเจ็บกันต่อและในช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในพาร์ทของคำว่ารักแต่จะมีตัวละครไหนมีเส้นเรื่องไหนให้ติดตามอีกไปชมกันเลยครับเฟิร์นก็จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างแบบแรงนิดนึงค่ะแต่ว่าอีกมุมนึงก็คือน่าสงสารเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยชอบเคนแต่ว่าเคนได้มาเปิดเผยตัวเองว่าเคนชอบผู้ชายอะค่ะการที่คบกับเราเป็นการคบแบบบังหน้าอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์นเนี่ยก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับแฟนที่ผมไปคบบังหน้าอีกทีนึงเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ความลับระหว่างผมกับตัวคุณครับซีนที่ยากน่าจะเป็นซีนที่เป็นฉากที่มีอะไรกับเคนนะคะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องทำหน้ายังไงแล้วก็ในซีนนั้นนะคะมันเป็นซีนที่ในหัวของเฟิร์นอะคิดหลายอย่างมากโตเกาแม่ผมพอแม่ครับนุ่มแบบแล้วได้ยังไงดีเมาเลยทำอะไรที่นี่วะทำอะไรที่ไหนครับเฟิร์นนี่ค่ะเฮ้ยคนลุกซีนเที่ยวหัวน้ำบอดไม่บอดยังไม่โฟล์ไม่ทำอะไรกันฮะสมาร์ทบึ้มบั้มกันจะได้เห็นอะไรในเรือนร่างเที่ยวบ้างแค่นี้แหละครับแค่นี้แหละน้องมีชิ้นด้วยจะได้เห็นอะไรของมินบ้างครับไม่เห็นอะไรเลยค่ะไม่เห็นเสื้อผ้าเลยและตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะพาท่านผู้ชมเข้าสู่พาร์ทชอบที่จะทำให้ทุกคนหวนรำลึกถึงความรักในวัยเรียนได้อีกครั้งแล้วก็พวกนี้จะเป็นความสัมพันธ์แบบเป็นเด็กๆอ่ะที่อยู่กับคำว่ากำลังเรียนรู้ความรู้สึกของคำว่ารักความรักชอบเรื่องของรักแล้วจะยังไงต่อเราจะต้องแบบเรื่องทางเพศอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัยที่แบบกำลังเรียนรู้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะคอมเมดี้หน่อยของการที่เขาเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ในความที่เข้าใจผิดกันน่ะมันทำให้เกิดความรู้สึกที่เรารู้สึกดีเมื่อมีคนมาชอบก็เบอร์เกอร์นะครับเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเรียนในโรงเรียนโรสการ์เดนนะครับได้มาเจอกับคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าคิงซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยรู้สึกว่าคิงจะสนใจเราคือเขาเมินเราไปเลยแบบไม่สนใจเลยคิงมันประธานชมรมละครเวที
ที่เข้าใจผิดว่าเบอร์เกอร์เป็นผู้ชายที่แม่แอบชอบเราก็เลยไม่ปฏิเสธเลยชวนเขามาศึกษาดูใจกันครับเรามาศึกษาดูใจกันไหมฮะก็พอเจอกันเสร็จปุ๊บเรื่อยๆก็เราก็ด้วยความที่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงก็เลยได้ไปสมัครชมรมการแสดงเรานะเล่นเป็นตัวประกอบก็ได้เป็นต้นไม้ไหมหรือว่าเป็นก้อนหินก็ได้หรือเป็นลูกมะนาวที่กลิ้งให้นักจับก็ได้นะการแสดงอ่ะมันไม่ใช่แค่การต่อบทนะแต่มันคือการรับส่งอารมณ์กินข้าวยังเฮ้ยแก้งหรออืมนี่เบอร์เกอร์ไม่เคยรู้สึกว่าชอบคิงเลยจนกระทั่งสิบนาทีโอ้เลิฟเลยพลาดจังมันถ่ายรอบหน่อยโอ้โหผ่อนกันฮะเป็นฉากแบบเขาสอน acting เราแต่เขาก็อยากแกล้งเราไงเราก็ไม่ยอมเขาอาจจะอยากเข้าหาเราเพราะอะไรบางอย่างหรือเปล่าต้องไปรอดูในซีรีส์นะฮะความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับเจอก็ดีนะครับเป็นฟิลเหมือนเที่ยวกับเพื่อนได้อยู่กับเพื่อนครับแล้วเขาก็น่ารักมากด้วยมาดีไงเขาอะไรกว่านี้ที่คุณเลยนะอะไรกว่านี้ครับผมบางจังทำไมเมื่อกี้กอดกันไม่ปล่อยก็มันเป็นเรื่องของความบังเอิญฮะแบบว่าเรากำลังทำความสะอาดอยู่อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็แบบเซเสียหลักอะไรอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็โชคดีมีคนมารับทางก็ในบทบาทของเบอร์เกอร์เขินเป็นธรรมดาอยู่แล้วอยากกอดเขาไหมอยากเราเขินตอนนี้เขาหน้าเขาใกล้เราเขินครับโหใกล้มากก็เขินนะฮะก็เขินแหละเขินเลยหน้าออกไหมไม่ออกไม่เขินเขินอะไรไม่เขินบ้างหรอกกูไม่อย่างนี้แหละลองดีวันดีคืนฉลามนั้นชอบงับคุณงับแต่อะไรแต่ผมอะไรผมนั้นชอบคุณงับชอบแต่เนี่ยขอบคุณพี่เจอนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดการถ่ายทำว้าวเป็นคอยเป็นเพื่อนคอยซัพพอร์ตแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันก็ถ้ามีโอกาสก็ขอให้พวกเราได้ร่วมงานกันดีจริงๆน้องเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะแบบเป็นคนนึงเลยแหละที่มีส่วนสำคัญในชีวิตเราอะไรเงี้ยต่อให้ซีรีส์เรื่องนี้จบไปแล้วก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทเหมือนกันก็ถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานอีกก็ขอสปอนเซอร์ท่านไหนใจดีนะฮะช่วงหน้าเรามาทำความรู้จักกับตัวละครในพาร์ทชอบกันต่ออดใจรอสักครู่เดียวครับWow, I mean all of these stories seems to be interesting for different reasons.And it just would be so much love, right? So, that's it for now. Thanks for watching. See you in the next one. Have a nice day. Take care. And don't forget to follow me to part 3 for this series for episode 0. And oh, take care and have a nice day. Bye-bye.